ไปเที่ยวเกาะกันสักหน่อยนะเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะเหลาลาดิ่งนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่เลยนะคะตอนนี้นะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันจำนวนมากต้อนรับไฮซีซั่นแล้วล่ะค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะต้นไม้เขียวๆน้ำทะเลสีเขียวมรกตเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นของฤดูการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะที่เกาะเหลาลาดิงตั้งอยู่ในหมู่เกาะห้องในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขอรณีกำลังได้รับความนิยมหลังจากอุทยานกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแล้วเราไปเจอคุณสิริวัฒน์นะคะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขอรณีก็บอกว่าปัจจุบันเกาะแห่งนี้นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนได้แล้วค่ะหลังจากปิดให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูไปนานหลายเดือนปรากฏว่าพอเปิดปุ๊บได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเลยนะคะซึ่งทางอุทยานเนี่ยก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลความปลอดภัยรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแต่ก็ยังไม่เปิดให้พักค้างแรมเพราะว่าต้องการให้คงสภาพธรรมชาติให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปพิสูจน์ความสวยสดงดงามพร้อมๆกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเกาะเหลาลาดิ่งจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมมันสวยจริงๆภาพนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะสอบถามไปเลยทางช่องทางที่ทีมข่าวของเรากำลังจะขึ้นได้บนหน้าจอณขณะนี้นะคะนี่เป็นเบอร์อุทยานแห่งชาติธารโบกขอรณีแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมสวยจริงๆต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะเกาะเหลาลาดิ่งจังหวัดกระบี่ปักใต้บ้านเราค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ